นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานประวัติบ้านตำนานเมืองคลิปนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาประวัติความเป็นมาของเมืองร้อยเอ็ดมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องท่านผู้ชมกันครับจากบันทึกประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นว่าแต่ก่อนแต่เดิมนั่นก็เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากเมืองนี้มีประตูทางเขาเมืองอยู่น้ำกัน11ประตูมีเมืองขึ้นในปกครองอยู่11เมืองน้ำกันมีสื่อเอิ่นว่าเมืองสาเกตนครหรืออาณาจักรกุลุนธนครบริเวณเมืองร้อยเอ็ดเคยเป็นแหล่งอารยธรรมยุคประวัติศาสตร์ตามหลักฐานโบราณคดีในตำนานอุรังคธาตุได้เล่าได้กล่าวไว้ว่ามีนครใหญ่แห่งหนึ่งชื่ออาณาจักรกุลุนธนครมีเมืองหลวงชื่อสาเกตมีความเจริญรุ่งเรื่องเป็นปึกแผ่นเจ้าผู้ครองนครสื่อเจ้ากุสุนทะเมืองนี้เพิ่นมีกุศโลบายทั้งด้านยุทธศาสตร์ผังเมืองที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆได้มีการขุดคูน้ำขั้นดินเป็นกำแพงสูงรอบเมืองตลอดแนวแล้วตัดถนนเจาะช่องทั้งเขาเมืองทอๆกันกับจำนวนเมืองที่เป็นเมืองขึ้นทั้ง11เมืองโดยมีประตูทั้ง11ปองแล้วก็ได้กำหนดรหัสเขาเมืองอย่างรัดกุมเมื่อย่ำมีเหตุหลายไพ่หลายก็ให้ใส่ปีเศร้าว่าเป่าเป็นสัญญาณปีเศร้าว่าก็คือปีที่มีความยาวขนาด20ว่านั่นแหละครับแล้วก็ให้มีมาเร็วซื้อแม่แล่เพื่อเขาแจ้งเหตุมาเร็วก็คือสิมันผู้เฝ้าสังเกตเหตุการณ์เป็นย่ำบ้านย่ำเมืองนั่นแหละครับเมื่อเกิดเหตุยั้งขึ้นก็สิเฝ้าเขามาแจ้งเหตุการณ์ให้ทั้งในเมืองทราบการปกครองเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชประชาชนพลเมืองได้รับความเดือดร้อนจากพวกขอมที่ขยายอาณาเขตเข้ามาคุกคามเพิ่นก็จังได้พาภัยพ้นอพยพโยกย้ายไปอยู่หม่องอื่นเหล่าหัวเมืองใหญ่หน่อยต่างๆก็เกิดกระด้างกระเดืองเมืองสาเกตนครจังได้ถึงการวิบัติลงในยุคนั้นสมัยนั้นต่อมาในช่วงปีพ.ศ. 2256พระเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลเจ้าผู้ครองนครจำปาสักเพิ่นได้ให้จานแก้วพร้อมผู้คนไผ่พ้นกลุ่มหนึ่งประมาณ 3,000 คนมาสร้างเมืองธงขึ้นอยู่บริเวณอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันนี่แหละครับโดยให้ขึ้นตรงต่อนครจำปาสักพ่อจานแก้วเพิ่นได้สิ้นชีพลงเท้ามือผู้เป็นลูกชายคนใหญ่ก็ได้ขึ้นสืบบ้านข้องเมืองต่อแล้วก็ได้ตั้งเท่าท้นผู้เป็นน้องชายขึ้นเป็นอุปราชเมื่อเท่ามือได้สิ้นชีพลงอีกคนเท่าท้นก็ได้ขึ้นข้องเมืองเหตุให้เกิดความบ่พอใจแก่เท่าเสี่ยงกับเท่าศูนย์ผู้เป็นลูกชายของเท่ามือเป็นอันมากทั้งสองจังได้แต่งเครื่องราชบรรณาการไปขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารกับพระเจ้าเอกทัตแห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเอกทัตก็ได้โปรดให้พญาพุ่มกับพญากมทามาเจรจาขึ้นอำนาจจนสำเร็จฝ่ายเท่าท้นผู้เป็นอาวเมื่อสละตำแหน่งขึ้นให้แก่หลานทั้งสองคนแล้วเห็นว่าบ้านกุมห่างเมืองสาเกตเก่ามีชัยภูมิที่เหมาะและก็ยังสมบูรณ์ดีจึงได้ร่วมไผ่พ้นเข้าไปฟื้นฟูเมืองสาเกตนครขึ้นใหม่ให้เป็นเมืองที่พังพร้อมสมบูรณ์อีกครั้งนึงด้วยเพราะว่าเป็นเมืองที่มีประตูทั้งเข่าเมืองถึง11ปองนี่เองครับจังได้มีคำกรบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าเมือง11พระกตู18ปองเอี่ยมเศร้าเก่าแม่คันใดในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ได้มีพระราชทานอนุญาตให้ตั้งเมืองร้อยเอ็ดขึ้นจากนั้นก็ได้ปกครองตัวเองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพิ่นได้โปรดเก่าให้พระอมาตยาธิบดีเดินทางมาเกณฑ์ไผ่พ้นในหัวเมืองภาคอีสานไปรบกับจีนฮ่อเจ้าเมืองร้อยเอ็ดก็ได้เข้าร่วมปฏิบัติกันในครั้งนั้นนําแต่ว่าเจ้าเมืองร้อยเอ็ดเกิดหวาดกลัวพวกฮ่อจังได้หนีทัพกลับมาบ้านปล่อยให้ลูกชายต่อสู้กับพวกจีนฮ่อจนตัวเองได้รับบาดเจ็บพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพิ่นก็ได้พระราชทานความดีความชอบ
ปดเก่าแต่งตั้งให้เป็นพญาคัตติยวงศาซึ่งเป็นต้นตระกูลเจ้าเมืองร้อยเอ็ดในสมัยต่อมาในช่วงราวปีพ.ศ. 2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพิ่นได้โปรดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นอีสานนี้ขึ้นโดยแบ่งอีสานออกเป็น2มณฑลคือมณฑลเล่าพวดกับมณฑลเล่ากาวพระองค์ก็ได้โปรดให้ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางบริหารอีสานตอนกลางกับตอนล่างและในเมื่อปีพ.ศ. 2445สมัยรัชกาลที่5ก็ได้มีการแยกมณฑลเล่ากาวออกเป็นอีก2มณฑลคือมณฑลอุบลและกะมณฑลร้อยเอ็ดการจัดระบบระเบียบการปกครองหัวเมืองอีสานได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงหลังการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2435มณฑลร้อยเอ็ดจังถูกเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดก็ตั้งอยู่ในช่วงตอนกลางของภาคอีสานครับอยู่ห่างจากกรุงเทพมาประมาณ512กิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุม 8,299.46 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นไร่กะ5ล้าน 187,156 ไร่มีอาณาเขตฝั่งด้านทิศเหนือล่ะค่ะทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเขตของจังหวัดกาฬสินธุ์ฝั่งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดกับจังหวัดมุกดาหารฝั่งด้านทิศตะวันออกจดกับจังหวัดยะโสธรฝั่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จดกับจังหวัดศรีสะเกษฝั่งด้านทิศใต้จดกับจังหวัดสุรินทร์ฝั่งด้านทิศตะวันตกจดกับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น20อำเภอมี192ตำบล 2,446 หมู่บ้านปัจจุบันข้อมูลส่วนนี้ก็อาจสิมีขาดเคลื่อนแน่นะครับสำหรับเรื่องหมู่บ้านสำหรับอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นก็มีอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอถวัตบุรีอำเภอพนมไพรอำเภอพ้นทองอำเภอโพชัยอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอเมืองสวงอำเภอพ้นทรายอำเภออาจสามารถอำเภอเมื่อวดีอำเภอศรีสมเด็จอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอหนองฮี่อำเภอทุ่งเขาหลวงครับได้นำเรื่องราวความเป็นมาของเมืองร้อยเอ็ดเมืองสาเกตในอดีตมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังให้ได้ฮู้พร้อมทั้งบริบทบาทบริบทเมืองก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานเฮาไว้ใน YouTube พ่อๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ